เป็นฝ่ายยอมทุกครั้งเลยคุณหมอชุมพรบอกว่าพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมันมีดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเอากองพรบเยียวยาที่ว่านี่ตึงขึ้นมามันครอบคลุมสิทธิ์อื่นไม่ได้เงินประกันสังคมล่ะคะสวัสดิการข้าราชการล่ะคะเขามีเงินเยอะอยู่แล้วแล้วเราจะไปครอบคลุมสิทธิ์อื่นได้ไงแล้วเอกชนลอยตัวใช่ไหมนี่คือวาระซ่อนเร้นใช่ไหมดิฉันถึงบอกว่าน่าจะเอาแพทยสภามาคุยมากกว่าเพราะว่าแพทย์หญิงประชุมพรท่านไม่ได้เข้าประชุมเลยทั้งทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าเลยเพราะค้านเพราะค้านอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็เวลายกมาตราโน้นมาตรานี้ขึ้นมาพูดคุณหมอก็อธิบายได้ไม่ลึกไม่ชัดเจนคุณหมอบอกว่ากฎหมายจริงๆแล้วมันได้คุ้มครองสองฝ่ายหรอกและไม่ได้คุ้มครองหมอด้วยมองไงฮะคุณหมอพูดเหมือนยืนกระต่ายขาเดียวแล้วก็ไม่มีเหตุผลสนับสนุนฟังเหตุผลทางคนไข้สิคะครับเราอยู่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนตั้งแต่เราเจ็บเราตายเองเราเคลื่อนไหวเรียกร้องเองแล้วเราเข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการแต่คุณหมอนี่อยู่วงนอกตลอดเลยไปฟังเสียงปลุกระดมที่บิดเบือนข้อเท็จจริงมาทำไมคุณหมอไม่ฟังเราบ้างแล้วคุณหมอเนี่ยแรงมากกล่าวอาฆาตมาตร้ายแล้วคือเอาแรงเข้าว่าค่ะตัวเองเป็นหมอได้เปรียบแล้วอย่างเช่นไปแจ้งความจับดิฉันที่จังหวัดสุรินทร์คุณหมอประชุมพรกับ คุณปิยานันท์เป็นประเด็นกันคือดิฉันก็ไม่เข้าใจว่านี่เป็นการหาทางออกระหว่างหมอกับคนไข้ทำไมต้องอาฆาตมาตร้ายขนาดนี้แจ้งความจับข้อหาอะไรฮะบอกว่าดิฉันปล่อยข้อมูลเท็จอ๋อข้อมูลเกี่ยวข้องกับตัวเลขตัวเลขคนไข้ไทยตายข้อเท็จจริงเป็นยังไงดิฉันเนี่ยไปได้สถิติของสถาบัน IOM ว่ามีคนไข้ไทยเนี่ยมีคนไข้อเมริกันตาย 98,000 ถึง 190,000 คนต่อปีคุณหมอบาบาร่าของอเมริกันที่เพิ่งเสียชีวิตไปก็บอกประมาณ 200,000 ประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ประมาณ 100,000 ดิฉันก็เอา4หารก็อนุมานได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนไข้ไทยตายประมาณ 25,000 ถึง 47,500 คนต่อปีต่อมาคุณหมอสันทวัฒน์ก็ไปชี้แจงต่อองค์การอนามัยโลกก็มีตัวเลข1 2 3 4ซึ่งดิฉันก็เอามาหารข้อมูลนี้มันปรากฏที่ประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกถูกต้องค่ะเป็นไฟล์ PDF เลยซึ่งองค์การอนามัยโลกเขาเผยแพร่ไม่ใช่ปิดบังตามที่คุณหมอสันทวัฒน์พูดแต่อย่างใดเอามาหารก็ได้ตัวเลขประมาณ 65,000 คนต่อปีดิฉันก็เอามาตั้งคำถามว่าเนี่ยตัวเลขมากขนาดนี้คุณหมอไปพูดต่างประเทศทำไมไม่พูดบ้านเราซึ่งหลายครั้งที่ดิฉันพูดเรื่องนี้ในที่ประชุมแพทย์ต่างๆก็มีหมอมากระซิบว่ามันมากกว่า 50,000 ต่อปีอยู่แล้วเพราะหมอไทยตรวจคนไข้ไม่ถึง 2-3 นาทีและหมออเมริกันตรวจคนไข้ประมาณ15นาทีเนี่ยยังตายมากขนาดนี้มันมากกว่ารถชนตายซึ่งวงการแพทย์เป็นที่รับรู้ทั่วโลกว่าหมอทำคนตายจากความผิดพลาดที่ป้องกันได้มากกว่ารถชนตายแต่บ้านเราปกปิดไว้คุณหมอประชุมพรก็เอาตรงเนี้ยไปแจ้งความว่าดิฉันเนี่ยทำวงการแพทย์ไทยเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงซึ่งตำรวจก็รับแจ้งความอย่างง่ายดายเป็นความมีหมายเลขอาญาอยู่สภ.เมืองสุรินทร์ซึ่งตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วแล้วก็ตำรวจนำตัวดิฉันส่งมอบให้อัยการแล้วซึ่งอัยการนัดวันที่3ตุลาว่าจะส่งตัวดิฉันฟ้องศาลหรือไม่วันที่3ตุลาตรงนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนไม่ได้กลัวเลยฟ้องก็ฟ้องมาดิฉันก็มีหน้าที่สู้คดีนะตอนนี้ไม่โดดเดี่ยวค่ะดิฉันคิดว่าสังคมอยู่ข้างแล้วคนเขาไม่แสดงตัวแค่นั้นเองฟ้องคุณปีนันคนเดียวใช่ค่ะคือดิฉันมองว่าคุยกันก็ได้เนี่ยกระทรวงตั้งกรรมการสอบสิเรื่องนี้กลัวอะไรถูกค่ะแล้วทีคนไข้ไปแจ้งความเพราะคุณไปล็อบบี้ไม่ให้ตำรวจรับแจ้งความชาวบ้านตายพิการคือถ้าวันนี้เนี่ยคุณมองว่าความเจ็บความตายพิการของมนุษย์เนี่ยกับการเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ย มันเทียบกันไม่ได้เลยนะคะคุณหมอประชุมพรต้องฟังชาวบ้านฟังคนไข้บ้างดิฉันไม่เคยมีความหวังร้ายต่อวงการแพทย์เลยแม้แต่นิดปัจจุบันดิฉันก็เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายนักศึกษาแพทย์ด้วยเอาคนไข้ที่ตายที่พิการเนี่ยไปให้น้องได้เรียนรู้เพื่อยกระดับไปเป็นอาจารย์ให้กับนักศึกษาแพทย์พิเศษวิทยากรพิเศษไม่บังอาจไปเป็นอาจารย์หมอค่ะเขาคิดยังไงกับข้อมูลที่คุณอุ้ยไปให้ข้อมูลเขาคือเขาบอกว่าถ้าเขารับรู้ก่อนเขาจะไม่เซ็นคัดค้านเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องเรียนผิดเรียนถูกกับชีวิตมนุษย์กว่าจะเก่งดังนั้นเมื่อมีพรบฉบับนี้เนี่ยน่าจะเป็นลดแรงปะทะแล้วก็วินวินทั้งสองฝ่ายชนะทั้งสองฝ่ายซึ่งมันตรงกับวัตถุประสงค์ตรงกับหัวใจเราเลย
แต่ทำไมวันนี้คุณหมอถึงค้านแบบหัวชนฝาค้านแบบไม่ฟังอะไรเลยคุณหมอประชุมพรดิฉันขอฝากถึงคุณหมอนะคะ 90% ของผู้หญิงในเครือข่ายถูกสามีทิ้งค่ะกระบวนการทุกขั้นตอนที่คุณหมอบอกว่าไกลเกลี่ยที่คุณหมอบอกว่าการไกลเกลี่ยดีอยู่แล้วเนี่ยส่วนมากจะเป็นการบีบฝังคนไข้มากกว่าหมายถึงว่าคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในเครือข่ายที่มีลูกพิการอยู่สามีทิ้ง 90% คุณแม่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวถูกค่ะเพราะว่าผู้หญิงที่ต้องดูลูกพวกนี้ถ้าทิ้งนานก็จะเป็นแผลกดทับครับความทุกข์ทรมานเหล่านี้เวลามีการไกลเกลี่ยจบหมอก็จบที่ขั้นตอนแค่นั้นแต่ความทุกข์กับคนไข้อยู่ตลอดชีวิตนะคะแล้วณวันนี้คุณหมอค้านแล้วพรบนี้ไม่ออกเนี่ยมันจะสร้างความทุกข์สร้างบาปสร้างกรรมให้กับคนไข้อีกมากแค่ไหนดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแพทยสภาไม่ออกมาออกโรงเองเพราะแพทยสภาอยู่ทุกขั้นตอนของกระบวนการยกร่างกฎหมายฉบับนี้เขาติดใจในกองทุนเขาติดใจในเรื่องของการฟ้องร้องเขาติดใจในเรื่องของการบริหารการจัดการกองทุนนี้ป่ะดิฉันจะอธิบายให้ฟังพรบฉบับนี้ที่คุณหมอพูดว่ามีการจ่ายเงินเป็น 3-4 ก้อนก็ผิดอีก คุณหมอไม่ได้อ่านคุณหมอบอกให้คนอื่นอ่านแต่คุณหมอไม่ได้อ่านการจ่ายเงินมีอยู่2ก้อนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นคุณหมอยังพูดไม่ถูกเลยคุณหมอยังพูดว่าชดเชยเบื้องต้นพูดผิดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเอาไว้เป็นค่าทำศพแล้วอีกก้อนนึงคือเงินชดเชยและการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันมีกลุ่มหมอคนนึงพยายามจะผลักดันเข้ามาให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งณวันนี้มีการประชุมร่วมระหว่างหมอกับคนไข้กระบวนการไกล่เกลี่ยไม่จำเป็นเอาออกไปเพราะมันทำให้เกิดการเผชิญหน้าเพราะจะชดเชยอยู่แล้วมาไกล่เกลี่ยอะไรกันอีกทีนี้เรื่องว่าคดีแพ่งเวลาคนไข้รับเงินชดเชยแล้วตามกฎหมายฉบับนี้เขามีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ให้เอาความทางแพ่งไปฟ้องศาลอีกถ้ารับเงินแล้วไม่ควรไปฟ้องเขาซึ่งอันนี้ก็ตรงไปตรงมาแต่คดีอาญาเนี่ยกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่าเขาเขียนตรงๆไม่ได้ซึ่งฝั่งหมอต้องการให้เขียนตรงๆว่าห้ามฟ้องทั้งแพ่งทั้งอาญาแต่ทีนี้มันไปขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายหลักทั่วโลกเขาก็ไม่ทำกันแต่ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาก็คุยในที่ประชุมระหว่างหมอกับคนไข้เนี่ยว่าสามารถเมื่อรับเงินแล้วให้คนไข้เนี่ยเขียนบันทึกเองว่าไม่ประสงค์รับเงินมาแล้วไม่ประสงค์โดยสมัครใจด้วยนะคะไปบังคับเขาไม่ได้เขามีทางออกหมดแล้วแต่คุณหมอประชุมพรไม่เข้าประชุมเองเลยไม่รู้ไปอิกนอเขาอีกอิกนอคุณหมอคนที่ระดับฮาร์ดคอร์ด้วยกันเนี่ยซึ่งภายหลังเขาฟังนักกฎหมายจากกฤษฎีกาอธิบายเขาเข้าใจหมดแล้วแล้วท่านปลัดกระทรวงก็สนับสนุนให้มีการประชุมก็ไปแกล้งเขาไปปล่อยคลิปไปอะไรไปสารพัดนะฮะไปข่มขู่คือก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้มันเป็นยังไง มองแล้วคุณเหมือนอย่างที่คุณหมอเกรียงศักดิ์พูดมันมีงานวิจัยรองรับนักกฎหมายของประเทศสวีเดนเขาก็มาเมืองไทยเขายังชมเปราะเลยว่ากฎหมายฉบับนี้ก้าวไกลกว่าของสวีเดนก็คือการนำเอาความผิดพลาดมาพัฒนาระบบป้องกันความเสียหายป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำคือณวันนี้ดิฉันก็มองว่าคนที่ออกมาพูดแทนคุณหมอประชุมพรได้ดีน่าจะเป็นแพทยสภามากกว่า คนที่ไปร่วมประชุมอยู่ไหนครับเอาละฮะเดี๋ยวไอ้ม่องตัวจริงอยู่ไหนออกมาค่ะคราวหน้าเดี๋ยวเราจะเชิญแพทยสภามาชี้แจงเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้กันสักครู่นึงนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเรามีนัดหมายที่จะพูดคุยกับหนึ่งในผู้ที่มีส่วนสำคัญในการยกร่างพรบคุ้มครองผู้เสียหายช่วงหน้าเรามีหมายคุยกับคุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์พักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายนะครับกับรายการห้องข่าวสุดสัปดาห์นะครับเรายังอยู่กับประเด็นร่างพรบคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขวันนี้รัฐบาลจะให้คำตอบกับร่างพรบความเสียหายที่ว่านี้อย่างไรกันบ้างอย่างที่ทราบนะว่ากฎหมายฉบับนี้ยังค้างตึงอยู่ในสภาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณปิยนันท์ได้เรียนกับท่านผู้ชมท่านฟังไปนะครับว่าในหลักการตามกฎหมายและธรรมนูญมาตรา153วรรค2เนี่ยกำหนดให้นายกลงนามรับรองกฎหมายที่เห็นเป็นประโยชน์ภายใน60วันก็สามารถที่จะยกถ้าลงนามรับรองเนี่ยกฎหมายฉบับนี้มันก็สามารถที่จะผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมสภาได้ทันทีแต่ถ้าหากว่านายกเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่สำคัญแน่นอนท่านผู้ชมครับกฎหมายฉบับนี้มันก็จะต้องตกไปก
9ปีแห่งการต่อสู้ตรงนี้มันก็มีเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เป็นนัยยะสำคัญนั้นมันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแน่นอนนะฮะในส่วนสำคัญนั้นเดี๋ยวไม่ทราบว่าคุณหมอวิชัยพร้อมไหมฮะไม่ได้นะฮะผมไปที่คุณเปียนันต์ต่อค่ะในส่วนนี้สำคัญที่สักครู่เนี่ยมีการพูดถึงร่างพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา41ค่ะมีการมองดูเหมือนว่าจะมีฝ่ายการเมืองเนี่ยก็พยายามจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอธิบายชี้แจงอยู่ด้วยนะฮะเอาละฮะช่วงนี้คุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์นะฮะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอยู่ในสายกับท่านผู้ชมท่านฟังแล้วนะครับคุณหมอวิชัยสวัสดีครับครับคุณธนศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับเรื่องของร่างพรบคุ้มครองผู้เสียหายตอนนี้ก็อยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อสำคัญเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ก็ค้างกันอยู่ในสภาก็ไม่แน่ใจว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เองจะหยิบยกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาผลักดันต่อไปหรือไม่เพราะว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา153วรรค2ก็ให้อำนาจนายกที่จะรับรองกฎหมายที่เห็นเป็นประโยชน์ภายใน60วันคุณหมอมองดูกฎหมายฉบับนี้ยังไงครับคุณหมอครับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ดีมากนะฮะให้ประโยชน์นะฮะกับผู้ที่เสียหายโดยที่แทนที่ต้องไปฟ้องศาลก็ไม่ต้องฟ้องนะฮะแต่ที่จริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ได้เริ่มทำกันมาตั้งแต่ตอนร่างกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะที่ออกมาเมื่อปี2545และกำหนดไว้ในมาตรา41ที่จะว่าให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นนะฮะให้แก่ผู้ที่เสียหายเนี่ยได้นะฮะตอนนั้นเนี่ยเขามีกลุ่มแพทย์ออกมาคัดค้านกลุ่มแพทย์ก็กลุ่มที่คัดค้านในเวลานี้แหละครับออกมาคัดค้านแต่ในที่สุดแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็ผ่านออกมาแล้วก็ปรากฏผลดีมากเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขามีผู้ที่เสียหายแล้วก็มาร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยประมาณ 3,000 กว่ารายฮะก็ได้รับชดเชยไปได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไปในประมาณ 2,700 กว่ารายนะครับก็คือไม่ใช่ว่าใครมาขอก็จะได้หมดก็จะได้ในรายที่เห็นที่คณะกรรมการเห็นสมควรครับแล้วก็ในการขอเนี่ยแรกๆก็อาจจะใช้เวลาพิจารณากันเยอะเพราะมันยังไม่เรียกว่าไม่มีประสบการณ์แต่ว่าช่วงหลังนี่เขาปรับปรุงวิธีการพิจารณานะในการในการคณะกรรมการนี่พบว่าส่วนใหญ่สามารถทำเสร็จได้ภายในเดือนเดียวนะครับอันนี้จะตรงกันข้ามกับกรณีที่เราไม่มีกฎหมายมาตรานี้นั่นก็คือว่าเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยก็ต้องไปฟ้องร้องต่อศาลนะครับพอไปฟ้องศาลเนี่ยก็ทำให้เกิดบาดหมางกันระหว่างคนฟ้องกับคนถูกฟ้องคือคนไข้แล้วก็แพทย์นะฮะแล้วก็เป็นคดีลงรกศาลเปล่าๆนะฮะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องไปต่อสู้กันเนี่ยในศาลเป็นระยะยาวนานมากนะบางคดีอาจจะ5ปี7ปี10ปีฮะเป็นภาระแก่หลายฝ่ายเลยทีเดียวซึ่งไม่สมควรเพราะฉะนั้นถ้ามีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ร้อนของคนที่เขาเกิดเสียหายขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยนี้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้เรียกว่าส่งเสริมนะฮะที่จะไม่ให้มีการฟ้องร้องกันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยที่จะว่าถ้าหากว่ามีเรียกว่ามีการฟ้องร้องนะฮะแต่ว่าได้มีการชดเชยตามกฎหมายมาตรานี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาการชดเชยเนี่ยไปแจ้งต่อศาลในคดีแต่ถ้ามีการฟ้องร้องกันอยู่นะฮะแล้วศาลก็สามารถที่จะนำไปพิจารณาจะลดโทษหรืองดโทษได้ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือเป็นกฎหมายที่ดีกับทุกฝ่ายนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการคัดค้านนะฮะโดยแพทย์กลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งการคัดค้านก็อ้างเหตุผลต่างๆนะแต่ว่าเชื่อว่าเป็นการคัดค้านอย่างมีเรียกว่ามีเบื้องหลังเลยนะฮะมีเบื้องหลังการคัดค้านอย่างมีเบื้องหลังเนี่ยเมื่อสักครู่ก็ได้มีโอกาสคุยกับตัวแทนของกลุ่มหมอที่คัดค้านไปเนี่ยคุณหมอประชุมพรซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์โรงพยาบาลศูนย์ก็บอกว่าทุกๆประเด็นที่คุณหมอวิชัยพูดมาหรือว่าตัวแทนของกลุ่มที่อยากให้มีการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะเขามองว่าทุกอย่างมันไม่เป็นความจริงเลยนะมันมีข้อซ่อนเร้นอะไรต่างๆตรงนี้อย่างเช่นบอกว่ากฎหมายฉบับนี้จะคุ้มมองหมอก็ไม่จริงกฎหมายฉบับนี้จะทำให้การพิจารณาคดีหมอไม่ถูกฟ้องคดีอาญาก็ไม่จริงหรือแม้กระทั่งการ